ก็ขอโมทนากุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามองคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยท่านบอกว่าพระธรรมพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสันทิฏฐิโกใช่ไหมสันทิฏฐิโกในที่นั้นก็คือผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยก็เพราะผู้มีปัญญาศึกษาพระปริยัติธรรมก็เห็นได้ด้วยตนเองว่าเป็นความวิเศษสุดแห่งพระสัจธรรมวิเศษในที่นั้นเป็นความงดงามในเบื้องต้นใช่ไหมท่ามกลางและที่สุดและถ้าหากบุคคลใดได้บรรลุโลกุตตรธรรม9แล้วไม่ต้องถึงความเชื่อในผู้อื่นก็ไม่ต้องให้ผู้อื่นพยากรณ์และย่อมเห็นด้วยปัจเจกขณะญาณของตนเองชัดเจนเลยอันนั้นก็สันทิฏฐิโกส่วนถ้าหากว่าเป็นสันทิฏฐิโกเป็นความเห็นที่พระอริยเจ้าสรรเสริญพระปริยัติธรรมก็ย่ำยีพวกเดรัจฉีคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าเป็นอย่างนี้แต่จริงๆสภาวะธรรมกล่าวคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจะปรับปรับประวาสได้ด้วยดีทำให้ชนะกิเลสโดยข่มไว้ด้วยเหตุที่ศึกษาและปฏิบัติต่อเนื่องสืบไปแล้วก็ส่วนอริยมรรคเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นน่ะชื่อว่าสันทิฏฐิโกเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐิสันทิฏฐิในที่นั้นที่สัมปยุตกับมรรคไงใช่มั้ยเนี่ยนั่นล่ะคือองค์มรรคที่สัมปยุตในองค์มรรค8ที่สัมปยุตที่ประกอบในมรรคจิตอันนั้นเป็นสันทิฏฐิโกอันนั้นเพราะชนะกิเลสเป็นเหตุในการที่สามารถที่จะละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเพราะอะไรเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐิก็คือเป็นเหตุแห่งตนด้วยปฏิสัมเป็นเหตุแห่งปฏิสัทธิประหารก็คือสามารถมีพระนิพพานเป็นอารมณ์และอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นนิสรณะประหารด้วยเป็นนิสรณะประหารเพราะตัวมรรคเนี่ยมรรคจิตนั่นอีกความหมายหนึ่งตรงนั้นก็คือเป็นไปเพื่อละกิเลสและเพิ่มพูนธรรมะที่สะอาดโวทานะฉะนั้นในด้านของทานเนี่ยทานจริงๆนั้นท่านขับเน้นเจตนาทานขับเน้นตัวมหากุศลจิตตุบบาททีนี้จิตมหากุศลจิตุบาทที่เป็นทานเนี่ยนะที่เป็นทานกุศลเนี่ยนะแล้วก็ไปแยกเป็นปุพพะเจตนาทานมุนจะเจตนาทานอัปปราปะหรืออัปปราเจตนาทานขับเน้นในเรื่องของเมื่อสักครู่พูดถึงในด้านของในสูตรที่ใช้คำว่าศรัทธาทานอย่างหนึ่งสกัจจทานนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็การทานนั้นอย่างหนึ่งใช่ไหมอันแรกขับเน้นศรัทธาทานนั้นตัวนั้นมีสัทธยะศรัทธาเป็นสัทธายะปทัฏฐานังก็มีศรัทธาเป็นเหตุใกล้อันนั้นแหละคือท่านขับเน้นที่ศรัทธาทานไปหยิบยกมาในสัพปุริสทานมาในพระสูตรนั่นแหละเอาตัวมุมนั้นมุมเดียวเป็นตัวตั้งเป็นปทัฏฐานของทานท่านก็มาตั้งตามสัพปุริสทานทานของสัตบุรุษก็คือศรัทธาทานในที่นั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บริจาคทานด้วยความเชื่อด้วยความเลื่อมใสในกรรมและผลของกรรมเชื่อกรรมผลของกรรมที่จริงสืบค้นมาจากเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็เชื่อกรรมเชื่อกรรมแล้วก็เชื่อผลของกรรมเนี่ยอันนั้นเป็นสภาพของศรัทธาใช่มั้ยเป็นสภาพของศรัทธาเจตสิกสภาพของศรัทธาที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยใช่ไหมแล้วก็เป็นสภาพที่มีความใสถ้าศรัทธานั้นตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแล้วก็มุ่งมั่นถ้าถามถึงรักพระพุทธเจ้าแค่ไหนรักขนาดไหนถ้าเราดูว่าลองดูอย่างนี้นะว่าตอนที่เขาทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ใช่ไหมก็พากันไหลไปเวไนยชนได้ฟังธรรมในครั้งนั้นได้บรรลุ200 ล้านเนี่ยที่แดนยมกเนี่ย
แล้วต่อมาก็เฝ้าคอยไม่กลับไม่กลับแล้วถ้าพระบรมศาสดาไม่มาว่างั้นจนพระโมคคัลลานะต้องขึ้นไปยมวันจะออกพรรษาถามว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จณที่ไหนบอกจะเสด็จที่สังฆที่ถามก่อนว่าพี่ชายเธอจำพรรษาที่ไหนเพราะในพรรษานั้นพระสารีบุตรอุปถากใช่ไหมบอกว่าท่านพระสารีบุตรจำพรรษาที่สังกัสสนครตถาคตก็จะเสด็จลงณประตูสังกัสสนครนั่นแหละพระนนท์ก็มาบอกประข่าวว่าพระศาสดาจะลงที่ประตูสังกัสสนครแล้วประชาชนก็พากันเดินจากสาวัตถีที่ชุมนุมไม่กลับบ้านกันปักบ้านอยู่แถวนั้นแหละคนที่ดูแลในครั้งนั้นก็คือมีจุลอนาถะเป็นต้นเป็นผู้ดูแลจุลอนาถะปินฑิกะเศรษฐีไม่รู้เป็นลูกหรือเปล่าแต่เป็นพระนาคาเป็นพระนาคาแล้วสามารถแสดงยมกปาฏิหาริย์ได้ด้วยแต่หรือแสดงปาฏิหาริย์ขออภัยไม่ใช่แสดงยมกปาฏิหาริย์เธอเนี่ยท่านเนี่ยจะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าวันนั้นเนี่ยขอแสดงทุกคนอาสาหมดเราไปในที่ตรงนั้นเราจะไปอาสาแสดงอะไรดีสร้างอาสาอะไรดีเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นจะถามดร.ระดาบอกว่าจะอาสาแสดงคุณธรรมอะไรถวายเป็นพุทธบูชาคืออุบาสิกาก็ไปขอแสดงแทนพุทธเจ้าอุบาสกจุลอนาถาปิณิกาอุบาสกก็จะไปขอแสดงใช่ไหมสัมมาเนนก็ขอไปสัมมาเนรีเป็นต้นเหล่านี้ภิกษุเป็นต้นแม้พระโมคคัลลานะก็จะแสดงแล้วก็บอกด้วยนะตัวเองเนี่ยที่จริงเนี่ยท่านเหล่านั้นที่มีวิชาสามปฏิสัมภิทาญาณสี่ใช่ไหมแล้วก็มีอภิญญา6เนี่ยที่ท่านเหล่านั้นที่มีทั้งหลายนั้นน่ะอริยทรัพย์ทั้งหลายที่อยู่ประชุมอยู่ในกระแสขันของท่านเหล่านั้นน่ะอริยทรัพย์เหล่านั้นก็คือมรดกของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมมรดกท่านมีทั้งโลกุตระมรดกและโลกิยมรดกที่พระศาสดาทรงมอบให้ท่านเป็นลูกของพระศาสดาท่านมีสิทธิ์รับมรดกเราก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าทำไมเราไม่มีสิทธิ์รับมรดกของพระศาสดาตอนนี้เราก็รับอยู่ใช่ไหมอามิสมรดกเต็มที่เลยรับทุกวันเมื่อกี้ก็รับแล้วก็รับกันอยู่ตลอดใช่ไหมเนี่ยทั้งสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทั้งหลายอันนี้เป็นมรดกของพระศาสดาเนี่ยรอบๆเราเนี่ยมรดกของพระศาสดานี่เขาถวายพระศาสดาอย่างเงี้ยนะก็มองให้ชัดเราจะได้เห็นแม้ตัวเราเองเนี่ยเราก็ถวายกายและชีวิตแด่พระศาสดาฉะนั้นก็คือว่าพระศาทานเหล่านี้ใช่ไหมเป็นผลทานพระทานบารมีของพระเจ้าก็แปลว่าเป็นเรามองไปก็คือเห็นสมบัติของพระบรมศาสดาเต็มไปหมดแต่อันนี้เป็นอามิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดพระศาสดาบอกอย่าไปติดข้องตถาคตทายแล้วแต่มรดกเหล่านี้ตถาคตมีไว้สำหรับพวกเธอจะได้มีชีวิตเป็นอยู่ได้และจะได้เจริญเข้าสู่ธรรมมรดกทีนี้ในธรรมมรดกก็ระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็มาแยกเป็นโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมโลกิยธรรมก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะส่วนศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมในอริยมรรคทั้งหลายนั้นเป็นโลกุตระมรดกแล้วก็ในผลสมาบัติเหล่านั้นแหละนั่นเป็นโลกุตระมรดกใช่ไหมตอนนี้เราก็พยายามจะขับเน้นให้เราได้ธรรมมรดกของพระศาสดาใช่ไหมพอได้ธรรมมรดกของพระศาสดาเราจะได้เอาไปถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้ไงเราก็อยู่ในฐานะเป็นลูกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมเรารักพระศาสดาเรารักพ่อเราก็ต้องมีมรดกของพ่อสิเราก็ต้องไปถึงก็ไปถวายให้พ่อดูนี่แหละครับนี่แหละไม่พ่อนี่มรดกของพ่อที่ดิฉันได้รับอ่ะมีแค่นี้น่าชื่นใจไหมมีแค่นี้อายุเท่าไหร่แล้วเกิดมาเนี่ยตั้งแต่นับถือพุทธังสรณังคฉามิ
ทำไมได้แค่นี้อ่ะก็มรดกของพ่อเต็มไปหมดเนี่ยทำไมไม่มาเอาความสามารถแค่นี้พระศาสดาก็บอกเธออย่ามักน้อยในมรดกของพ่อแต่จงมักน้อยในอามิตรมรดกเนี่ยแต่อย่ามักน้อยในธรรมะมรดกของพ่อแล้วก็ฟังไม่เข้าใจแล้วก็มักมากในมรดกของพ่อที่เป็นอามิตรกันอยู่นี่แหละใช่ไหมเพราะเราไม่รู้มันเป็นวัตถุฐานเราไปเข้าใจเป็นวัตถุกามซะนี่ก็เลยเอากันใหญ่เลยแย่งชิงมรดกพ่อเข้าใจอย่างตัวเนี้ยนี่ก็เห็นภาพแล้วเนาะพอเห็นภาพนี้จะได้ตั้งหลักถูกตั้งวิธีคิดเป็นถ้าตั้งหลักไม่ถูกตั้งวิธีคิดไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเสียหายเอามันจะไม่ดีตรงนี้ก็เลยมาตั้งหลักอย่างนี้ก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วทีนี้ตรงนี้นี่แหละเมื่อพระโมคคัลลานะเป็นต้นนะจักแสดงยมกปาฏิหาริย์แทนพระบรมศาสดาก็บอกว่าพ่อทำนองนั้นเลยนะจักเอามรดกของพ่อแสดงแทนคือจะเป็นคนหยิบมรดกเลยที่ตนเองได้รับมาเนี่ยเอามาโชว์ให้ดูนี่แหละมรดกว่างั้นเถอะให้กับเหล่าพุทธบริษัทและบุคคลอื่นที่ไม่นับถือทั้งหลายได้เห็นนี่ไงนี่ขนาดลูกยังมีมรดกมากมายขนาดนี้ไม่ต้องให้พ่อเอาสมบัติมาโชว์หรอกแล้วเราดูก็ตื่นตาตื่นใจดูไม่ไหวพอไปเห็นสมบัติของพ่อออกมาจริงใช่ไหมแค่สมบัติของลูกแค่นี้ก็ตื่นตาตื่นใจขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าคำว่าแสดงยมกปาฏิหาริย์พระศาสดาทุกองค์ไม่ทรงละคือต้องแสดงไม่ได้เป็นหน้าที่ของพ่อแสดงแล้วอย่างเงี้ยนะพระบรมบรมศาสดาก็แสดงเองเลยพอแสดงเสร็จนั่นแหละก็แปลวันนั้นน่ะพระศาสดาแสดงอิทธิปฏิหาริยะอาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารไปพร้อมกันเลยสัตว์จึงได้บรรลุ200ล้านไงเพราะแสดงปฏิหาร3นั้นเป็นการแสดงธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเราหมดโอกาสแล้วใช่ไหมตั้งหลักใหม่ไม่รู้ไปเผลอไผที่ไหนใช่ไหมนั้นคนก็อยากจะดูอีกครั้งหนึ่งไงก็รอไหมตอนนี้กลับบ้านไหมไม่กลับแล้วก็พอบอกว่าจะลงที่สังกษานครห่างจากนี้ไป400กิโลก็พากันเดินเอาเสบียงคล้องบ่าเดินกันแล้วเหมือนเราบอกจะไปเฝ้าพ่อในสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรและปรินิพพานเราก็เดินไปเหมือนกันเดินน้อยแต่นั่งรถนั่งเครื่องขนาดนี้ยังบอกโอ้โหจะลำบากไหมนี่อะไรสารพัดนี่นะกลัวแล้วใช่ไหมไม่เห็นคุณเนาะเอาใหม่ตั้งหลักวิธีคิดให้เป็นแล้วก็ได้นี้ไปก็ได้เงินทีนี้ก็จะคิดได้ตรงนี้ก็ลักษณะนี้ก็เรียกว่ามีศรัทธาเห็นไหมเนี่ยความเชื่อมั่นความรักแต่วันที่พระบรมศาสดาลงจากดาวดึงเนี่ยนะแล้วก็แสดงอีกครั้งหนึ่งนั้นก็คือมีสัตว์ได้บรรลุ300ล้านครั้งนั้นนั่นแหละคือผลของการมีศรัทธาเป็นถามว่าเจตนาที่เป็นทานเนี่ยที่น้อมสละเนี่ยนะน้อมสละเนี่ยเจตนาที่เป็นทานนี่อันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาตรงนั้นนั่นแหละเป็นประทัดฐานของทานกุศลเป็นเหตุใกล้ก็คือเชื่ออะไรเชื่อกรรมไงเชื่อกรรมแล้วก็เชื่อผลของกรรมเชื่อกรรมและเชื่อผลของการกระทำเนี่ยนะเมื่อมีความเชื่อกรรมและเชื่อผลของการกระทำอย่างมั่นคงเนี่ยก็เชื่อตรงไหนเชื่อตรงที่พระบรมศาสดาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าใครรู้ผลของทานอย่างที่ตถาคตรู้ใช่ไหมที่จักไม่ให้ทานแล้วก่อนบริโภคนั้นเป็นไม่มีคำนี้กระทบถึงศีลได้ไหมกระทบถึงศีลด้วยเนกขัมมะด้วยปัญญาด้วยวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาด้วยนะเวลาเราฟังพระธรรมเนี่ยอย่าไปจมอยู่แค่ทานนะเพราะเราไม่รู้ไงอานิสงส์ของศีลไม่รู้อานิสงส์ของเนกขัมมะไม่รู้อานิสงส์ของปัญญา
ไม่รู้อานิสงส์ของวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาเราจึงไม่ทำกันไงถ้าใครรู้อย่างที่พระศาสดารู้สิท่านผู้นั้นก็จะต้องทำมองเห็นไหมทีนี้การที่เราจะรู้ได้ก็ต้องเป็นอะไรการให้ทานเนี่ยการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของศรัทธาทานตรงนี้ก็คือเชื่อมั่นและการบริจาคการเชื่อมั่นคือเรื่องสายกรรมและผลของการกระทำเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ทั้งบอกว่าพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณนะผลนั้นเนี่ยอันนั้นเราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการให้เนี่ยด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยถ้าในชั้นของคำสอนถ้าเราดูในคำสอนเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าอย่างนี้นะถึงว่าให้แก่สัตว์เดรัจฉานใช่ไหมศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเนี่ยอย่างพระเนี่ยในเวลาท่านกินฉันอาหารเบ็ดเสร็จยืนจะเหลือในบาตรทำไมเหลือท่านคิดถึงสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมถึงแม้เหลือมันก็ยังสามารถให้กับสัตว์เดรัจฉานได้ในพระวินัยก็บอกว่าอย่าไปใช่ไหมจะไปเทหน้าที่ไหนอย่างไรท่านก่อนเอาไปเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานอีกทีนึงเพราะท่านเข้าใจไงเข้าใจว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานได้กี่อัตภาพร้อยร้อยคูณเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เห็นไหมว่าร้อยเท่าสัตตะคูนาเนี่ยสัตตะแปลว่าร้อยเนาะมีอานิสงส์ร้อยเท่าพึงหวังก็คือว่าพึงปรารถนาบอกว่าทักษิณานี้ย่อมให้อานิสงส์ห้าร้อยเท่าจากร้อยอัตภาพเนี่ยจะได้ห้าร้อยเท่าอายุร้อยเท่าวันนะก็ร้อยเท่าความสุขก็ร้อยเท่าพละก็ร้อยเท่าปฏิภาณคือปัญญาก็ร้อยเท่าคือทักษิณาให้อายุในร้อยอัตภาพคือชาตินั่นเองอัตภาพในเรื่องก็คือร้อยชาติชื่อว่าอายุร้อยเท่าให้วันนะร้อยอัตภาพชื่อว่าวันนะร้อยเท่าให้สุขร้อยอัตภาพก็ชื่อว่าสุขร้อยเท่าให้พละร้อยอัตภาพก็ชื่อว่าพละนี่ร้อยเท่าให้ปฏิภาณนะร้อยคือทำให้ไม่สะดุ้งในร้อยอัตภาพชื่อว่าปฏิภาณร้อยเท่าร้อยอัตภาพก็คือร้อยภพอันนี้คือเข้าใจอานิสงส์นี้ถ้าปุถุชนมีทุศีลเท่าไหร่นะพันใช่ไหมพันก็คูณห้าไปถ้าหากว่ามีศีลแสนก็คูณห้าเหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลที่ได้สมาบัตินอกศาสนาแสนโกฏก็คูณห้าโอ้โหเยอะเหลือเกินเนี่ยเอาบุคคลที่ตั้งในสารณคมเป็นต้นไปแต่เนี้ยเริ่มตั้งแต่ตั้งสารณคมก็คือว่าแม้อุบาสกผู้ถึงสารณะสามโดยที่สุดเบื้องต่ำชื่อว่าปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลอันนี้หาประมาณนี้ได้อันนี้ก็ว่าไปตามลำดับนะทานที่ให้แก่อุบาสกผู้ปฏิบัติทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็นับได้ว่าประมาณไม่ได้ส่วนทานที่ให้แก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลห้ามีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลสิบมีผลมากกว่านั้นอีกทานที่ถวายแก่สามเณรที่บวชในวันนั้นมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแก่ภิกษุที่อุปสมบทแล้วมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแก่ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วพูดถึงพร้อมได้วัดก็มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่บุคคลที่ปารภวิปัสสนามีผลมากกว่านั้นแต่สำหรับส่วนผลชั้นสูงผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าปฏิบัติเป็นคนแรกในจำนวนผู้มีมรรคสมาธินั่นก็ว่าไปตามดับก็ตรงนี้ก็คือว่าท่านไล่ไปตามหลับจนถึงสงฆ์มากกว่านั้นที่จริงเป้าหมายตรงนี้ก็คือท่านต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของคำว่าให้รู้จักเหตุและผลให้รู้จักเหตุทีนี้การที่จะทำเหตุให้ได้อย่างนั้นก็คือว่าดังที่ได้กล่าวการที่เราจะระดมเจตนาที่เป็นกุศลเป็นต้นเนี่ยที่เป็นศรัทธาทานแล้วก็สักกัจจทานสักกัจจทานนี่ก็หมายความว่าพวกเราอยากทานโดยการเคารพตนและเคารพทายาธรรมนะเคารพตนและทายาธรรมให้สะอาดหมดจดก็เคารพนะเคารพทานและผลของทานไปด้วยส่วนการละทานที่โยมถามบอกว่าบริจาคทานให้เหมาะสมแก่การเนี่ย
เช่นการนี้เป็นการที่ควรจะจัดแจงได้แล้วใช่ไหมเช่นเราเดินเดินไปเราก็เห็นว่าโอ้ที่อยู่ของสงชำรุดทรุดโทรมมากเราเห็นการว่าฝนเอ่ยเลยเอ่ยกรณีอย่างนี้เป็นการละนะมันเหมาะแก่การแล้วหรือว่าที่เขาชอบโฆษณากันเรื่องกฐินเป็นการละทานนะที่จริงนั่นก็คือกรณีอย่างนี้เพราะผลนั้นจะเป็นยังไงผลนั้นจะให้ได้รับอัดความเจริญรุ่งเรืองในอายุวรรณะสุขาภะเนี่ยปฏิภาณเนี่ยตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยคือผลมันจะเป็นอย่างนี้ให้สังเกตดูนะว่าเรามักจะให้สังเกตว่าคนบางคนเนี่ยปรารถนาบางทีนึกปรารถนาอะไรไม่ค่อยประสบผลสักทีต้องรอนานหน่อยเนี่ยนะเพราะขาดทานประเภทนี้แต่บางคนดำริอะไรไม่ได้นะมาทุกทีเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะบางคนแค่ดำริเนี่ยมาแล้วเคยได้ยินข่าวคำว่าโครงการพระราชดำริไหมแป๊บก็เสร็จแป๊บก็เสร็จเนี่ยบุญก็บุญท่านดีแบบเนี้ยใช่ไหมของเราเนี่ยไม่ค่อยได้ลองดำริอย่างดีดำริแทบแย่อุปสรรคเต็มไปหมดเลยเนี่ยเข้าใจยังเนี่ยถ้าพระศาสดาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอนุคหิตาทานก็คือบริจาคทานโดยความสละก็คือไม่ยึดติดเมื่อกี้มีใครที่บอกว่าให้แล้วใจมันเสียอันนี้มันขาดข้อเนี้ยคือให้ไปแล้วใจมันเสียพอไปเห็นปุ๊บนี่เองหืมปล่อยหมาปล่อยแมวขึ้นไปหมดแล้วหมดแล้วที่กูสร้างไว้ มันยึดติดมันยังหวงไม่สละไอความตันหนีไอความยึดติดอยู่ไม่สละตัณหาไม่สละมานะทิฏฐิออกมาไอตรงนี้ก็คือว่าผลเป็นยังไงพังพร้อมด้วยกามคุณไหมพังพร้อมแต่จะกลายเป็นคนเฝ้าทรัพย์พอได้ผลออกมาแล้วก็ออกจากทรัพย์ไม่ได้กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่คำว่าเฝ้าในที่นี้เป็นมนุษย์ก็เฝ้าแล้วเนี่ยออกหวงอยู่นั่นไม่ค่อยกล้าใช้เอามาดูจนเสียแล้วถึงค่อยๆเอาออกมาใช้อ่ะใครเป็นไหมตรงเนี้ยตรงนี้เคยเป็นไหมล่ะพับไว้ซะจนแทบเอ๊ะแล้วพวกเอาเก็บเพชรไว้นานๆแหละไม่ใช่เนอะเอองั้นก็ไม่ใช่ก็แล้วกันที่จริงมันเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทานไปกระท่องบอกใช่ไหมไปให้บอกปาลบไงถึงจะไม่เป็นวัตถุทานดีจักเอาถวายพระพุทธเจ้านู่นแฝงไว้บนยอดเจดีย์สูงๆให้คนมองทั่วแผ่นดินสักทีแล้วข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแต่ถวายหรือยังเอาช่วยคิดหน่อยสิเอาจะทำยังไงดีคือมองคือจริงๆในหลักถ้าเขาถวายเนี่ยเขาต้องถวายจริงใช่ไหมทางกายกรรมใช่ไหมทางวจีกรรมก็ต้องพูดเปล่งออกมาใช่ไหมอันนี้ประเด็นก็คือว่าสมบัติที่เป็นของเราเนี่ยที่เรายึดติดกันเนี่ยเพราะเหตุที่เรายังเกี่ยวข้องกันในกรณีวัตถุกรรมให้สังเกตดูนะว่าถ้าเป็นพระโสดาบันท่านจะละไอตัวมัจฉริยะได้ใช่ไหมเออมัจฉริยะเนี่ยไปเกิดอยู่ในโทสะเนี่ยทั้งที่ตัณหายังไม่หมดนะแต่มัจฉริยะในโทสะถูกละด้วยสมุจเฉทะไหมโสดาปัตติมรรคเนี่ยเป็นไม่เป็นเป็นหรือยังจริงถามว่าพระโสดาบันเนี่ยหวงไหมอิสสาและมัจฉริยะเนี่ยเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทฉะนั้นตัวมัจฉริยะในโทสะนั้นประหารโดยโสดาปัตติมรรคลองไปดูสิใช่ไหมประหารไหมรู้สึกจะอยู่ในมาติกาหรืออยู่ในอะไรไม่แน่ใจเนี่ย
ต้องไปดูตรวจสอบในมาติกาอีกทีอามาก็ไม่ได้ตรวจสอบมานานถ้าจำไม่ผิดนะฮะเออไปดูในหมวดของทัศเนนาปหาตัพพัตติกาเนี่ยไปดูในหมวดนั้นนะทำที่โสดาปิมาพึงละพึงประหารน่าจะมีอิสามัจฉริยะอยู่ในนั้นด้วยน่าจะมีตัวมัจฉริยะถูกละเพราะเอามาไปเทียบเคียงในไหนในสักกะปัญหาสูตรที่พระที่ท้าวสักกะท้าวเธอไปถามพระศาสดาว่าอะไรหนอเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การทำให้ขัดแย้งทะเลาะกันเนี่ยทั้งๆ ที่ปรารถนาดีพระศาสดาก็ตั้งธงทีแรกเลยว่าอิสาและมัจฉริยะแล้วท้าวเธอฟังนี่ปัญหา14ข้อนี่แหละแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีแต่ไม่แน่ใจนะตรงนี้อาจจะไม่ไถ้าใครมีมาติกาไปดูได้นะดูได้นะดูในมาติกาในหมวดทัศนนะปหาตภัทธรรมลองไปตรวจสอบดูไม่แน่ใจหรือนะตรงนี้ก็คือว่าเจตนาทานได้แก่เจตนาที่สัมปยุตกับมหากุศลซึ่งเป็นเหตุแห่งการให้ทานส่วนวัตถุทานก็จะแก่ปัจจัย4ที่เป็นทายธรรมใช่ไหมอโลภาทานได้แก่อโลภาเจตสิกที่ประกอบกับเจตนาที่เป็นไปเหตุแห่งการให้ทานเหมือนกันที่เป็นไปกับกุศลจิตุบบาทอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกุศลหมดเลยนะเนี่ยนะพูดถึงกุศลหมดเลยส่วนวิรติทานก็แก่วิรติ3ที่สามารถงดเว้นจากอกุศลทุจริตอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องหวั่นใจในการที่จะมีภัยบังเกิดขึ้นอันนี้เป็นอภัยทานทั้งที่เป็นทานภายในและภายนอกด้วยใช่ไหมนึกถึงตนเองและภายนอกด้วยถ้าในชั้นของคำสอนก็เลยมาคำว่าเจตสิกที่ประกอบกับมหากุศลชั่วทานวัตถุสิ่งของก็ชื่อว่าทานอโลภาเจสิกที่ประกอบกับเจตนาเป็นเหตุแห่งการให้ก็ชื่อว่าทานและถ้าในกถาวัตถุการกล่าวคำให้อภัยกันการให้อภัยก็ชื่อว่าวิรติทานตรงนี้ส่วนพระอริยสาวกเว้นขาดจากปฏิบัติเป็นต้นให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้อันนี้ก็มาในคำสอนที่ได้ยกมานะที่กล่าวไว้ที่บอกว่าหาประมาณไม่ได้นะที่มาจากคำว่างดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นคือในทัศนะปหาตภาติกาเนี่ยมาไม่ได้ดูนานแต่ดูแบบประมวลว่าเคยสอนมาน่าจะประมาณ15ปีแล้วมันยังพอค้างใจอยู่แต่ว่าพอดูในสักกะปัญหาสูตรมันเลยชัดตรงนั้นใช่เพราะตรงนั้นไปดูในนั้นแหละจะมีชัดเจนเพราะสังเกตยังไงสังเกตในชั้นของคำสอนเนี่ยว่าคนที่เป็นพันโสดาบันเนี่ยพระห้ามขออะไรท่านเพราะขอไม่ได้เลยรู้ว่าพระต้องการเนี่ยตัดเนื้อน่องถวายพระยังเคยมีไว้แล้วจะมีสิกขาบทยังมีสิกขาบทห้ามเลยไม่ได้ใจขนาดนั้นเลยนะพระโสดาบันเนี่ยแค่พระทำทีทำท่าจะนั่นๆหน่อยเนี่ยทันทีเลยนี่ไม่ได้เลยงั้นใครมีปกติที่ให้อะไรมากๆเนี่ยพระจะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเดินหนีแล้วคนเองก็เริ่มหาบริจาคทานได้ยากขึ้นนะเพราะรู้ว่าโอ้โหมีเท่าไหร่ก็ให้มีเท่าไหร่ก็ให้ใช่ไหมในประเภทนี้ส่วนคำว่าอันกรณีนี้บอกว่าคือการเป็นอยู่ก็ผาสุขสบายไม่เพียงแต่เป็นคนเฝ้าทรัพย์นะก็หมายความว่าบางคนเนี่ยมีทรัพย์แต่เป็นได้แค่คนเฝ้าทรัพย์เคยเห็นไหมล่ะที่นั่งนี้มีไหมมีไหมมีใครไหมว่าแค่ไปนั่งเฝ้าทรัพย์วันๆเนี่ยเฝ้าทรัพย์เนี่ยก็คือเป็นของตนเองแต่ไม่กล้าใช้เนี่ยก็เรียกเฝ้าทรัพย์ไม่ได้มีมากนะไม่เรียกว่ามีมากเท่าไหร่นะมีทรัพย์พอสมควรแต่ก็เฝ้าแต่การใช้นี่ที่จริงพอพูดในเรื่องตรงนี้
พอพูดเรื่องทานนี่นะถ้าต้องการอยากให้เห็นภาพเนี่ยจะต้องเอาแต่ละเรื่องมาเชื่อมกันแต่ละเรื่องเลยนะยกตัวอย่างเช่นนะที่พูดมาแต่แรกสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขแต่เกิดแต่การไม่เป็นหนี้แล้วก็สุขเกิดแต่การประพฤติที่ไร้โทษทั้งกายกรรมไม่มีโทษวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่มีโทษเนี่ยนะท่านก็เทียบเคียงบอกว่ามีสุขเกิดแต่การมีทรัพย์ก็มีความสุขนะจ่ายทรัพย์บริโภคก็มีความสุขนะเพราะทรัพย์นั้นหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยเรี่ยวแรงด้วยลำแข้งเนี่ยนะอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยทำเป็นของชอบทำเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นหนี้ใครก็มีความสุขแต่ท่านบอกว่าส่วนประการที่สี่สุขที่เกิดจากการประพฤติงดเว้นจากกายกรรมที่ไม่ทุจริตวจีกรรมที่ไม่ทุจริตมโนกรรมที่ไม่ทุจริตเนี่ยอันนี้เป็นที่เขาเป็นผลของกุศลศีลเนี่ยใช่ไหมการปรากฏของศีลก็คือกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดกายวาจาใจสะอาดนั้นเป็นสุจริตสามนั้นตรงเนี้ยสุขมากกว่าการมีทรัพย์สุขมากกว่าการจ่ายกว่าจ่ายทรัพย์สุขมากกว่าการไม่เป็นหนี้ใครใครนั่งอยู่นี่มีใครมีหนี้บ้างไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ถามแล้วว่ามีความสุขหรือเปล่าแต่บางคนเขาเป็นอย่างนี้นะเขาเห็นการไหลออกไหลเข้าเนี่ยนะมันหมุนอยู่นะเขาวิ่งดูทางที่น้ำไหลเข้ามาและน้ำที่ไหลออกเนี่ยมันสมดุลกันอยู่อย่างนี้ถือว่าเขาโอเคเนี่ยชีวิตก็ใช่ไหมไอตัวขยะไอตัวที่ทำลายขยะมันมีอยู่แต่ปริมาณขยะเข้ามาก็มีอยู่ใช่ไหมอาจขยะอาจจะค้างไว้หน่อยแต่การทำงานของเครื่องที่เผาขยะมันมีอยู่ทั้งนี้โอเคแต่ถ้ามันไม่ออกเลยมีอะไรยุ่งอะไรเนี่ยก็หมายความไม่ได้กำจัดขยะออกเลยเนี่ยนะออกเลยแล้วก็ตัวขยะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆอันนี้ชักมีปัญหาเลยเนี่ยปริมาณที่ไหลเข้าทีนี้ถ้ามองอย่างนี้มันก็เอกมามองดูอย่างนี้ก็เห็นใช่ไหมอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าในนั้นมันไม่มีขยะอยู่เลยเนี่ยโอ้โหมีความสุขนี่ก็เรียกไม่มีหนี้แต่ท่านบอกว่าความสุขทั้ง3ประการนั้นน่ะสู้ไม่ได้กับความสุขจากการประพฤติไร้โทษกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษมโนกรรมที่ไม่มีโทษท่านแยกยังไงท่านบอกว่าเอาความสุขของการประพฤติไร้โทษเนี่ยไม่แยกแยกออกเป็น16ครั้งแล้วก็ส่วนที่16ไม่แยกออกอีก16ครั้งเราเอาเสี้ยวของเสี้ยวที่16ครั้งที่2เขาบอกความสุข3ประการนั้นเนี่ยเทียบไม่ได้กับความสุขครั้งที่16เสี้ยวที่16ที่แยกออกมาเป็นครั้งที่2บางแห่งบางคัมภีร์ใช้การแยก2ครั้งบางคัมภีร์ก็บอกว่าเสี้ยวของเสี้ยวที่16มาแยกเลยอันนี้ก็มาเป็นการเทียบเพื่อเห็นว่าการประพฤติที่ไร้โทษสิมีความสุขมากกว่าใช่ไหมไปเดินจ่ายทรัพย์บริโภคเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมีทรัพย์จ่ายเนี่ยมันจะไปสุขเท่ากับกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดได้อย่างไรใช่ไหมอันนี้ท่านก็เทียบให้ดูแล้วท่านก็บอกว่าเออมีทรัพย์มาแล้วใช้จ่ายไงดูก่อนขณะบดีทั้งหลายก็ไล่ไปตามลำดับอันนี้ก็ไปดูในรายละเอียดทีนี้ที่ต้องการพูดตรงนี้ก็คือว่าถ้าเฝ้าทรัพย์ที่เป็นอนุกหิตาทานเนี่ยอันนี้เสียแล้วเพราะการเจตนาที่ให้เนี่ยมันผิดไปเพราะว่าโดยไม่สละอย่างแท้จริงเข้าใจมั้ยประเด็นที่โยมถามอ่ะสละแล้วไม่ขาดการให้แล้วยังมีการยึดติดอันนี้พลาดแล้วการให้แบบยึดติดไม่มีขาดสัปปุริสทานทานของสัตบุรุษเนี่ยข้อที่3ป่ะนะเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนั้นน่ะอโลภะไม่ทำกิจไม่มาทำกิจในฐานะเป็นประธานทั้งนี้ถ้าพูดถึงทานจริงๆท่านขับเน้นตัววัตถุทานหรือขับเน้นที่เจตนาที่เป็นไปกับมหากุศลนะจากเจตนาที่เป็นไปในมหากุศลนั้นน่ะถ้าทานกุศลก็เดินแล้วทำงานอย่างต่อเนื่องผลิตก็แปลว่าเราจะการให้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการเช็คตรวจสอบคุณธรรมภายในของเราดูว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมภายในออกมาได้เยอะไหมกุศลน่ะเม็ดของกุศลปริมาณของกุศลหน่วยของกุศล
ชาวนะที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยมันจะไหลได้มากไหมมันจะไหลได้มากหรือไม่มากมันไม่ใช่ว่านั่นมันต้องมีองค์ประกอบเป็นการใคร่ควรนะปารภอะไรถวายเป็นสงฆ์เป็นประธานปารภอะไรดีปารภสีปารภเสียงปารภกลิ่นปารภรสก็เหมือนได้ผ้าผืนนี้ท่านยกตัวอย่างเลยนะในอัตถสารีนี้สมมติว่าผ้าเนี้ยถ้าเป็นสีทองท่านก็ปารภเลยบอกผ้านี้สีทองเปล่งปลั่งงดงามอย่างเงี้ยนะพระวรกายของพระบรมศาสดาก็เปล่งปลั่งด้วยฉับพลันรังสีข้าพเจ้าจักนำผ้าผืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมไปห่มพระวรกายของพระบรมศาสดาเป็นต้นอะไรเนี้ยไปประดิษฐานไว้หน้าที่พระเจดีย์ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นเนี่ยกรณีปารภเนี้ยอันนี้เจตนาที่ปารภสีเป็นฐานทีนี้เสียงของผ้าก็มีใช่ไหมเสียงกลิ่นรสรสที่ปารภอะไรดีรสของพระธรรมเป็นต้นก็ได้โผฏฐัพพะเย็นร้อนแล้วก็ธรรมารมณ์ที่เกี่ยวกับผ้าที่มีอาโปธาตุเป็นต้นเหล่านี้ที่ยึดโยงใช่ไหมหรือไม่อย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยที่ยึดโยงทำให้ผ้าเป็นผืนงดงามเกาะกลุ่มกันอยู่ได้เป็นต้นเหล่านี้ในการที่จะถวายทีนี้ในขณะที่เดินไปเนี่ยกายกรรมที่เป็นทานใช่ไหมวาจาที่กล่าวเชิญชวนให้ไปน้อมอนุโมทนาด้วยการนิวิวจีกรรมที่เป็นทานในกุศลนะไม่ทำกายกรรมวจีกรรมไม่เคลื่อนไหวใจก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปอยู่อันนี้เขาเรียกมโนกรรมที่เป็นทานกุศลนี่แล้วก็ใครควรอย่างเงี้ยกายกรรมก็เป็นทานกุศลวจีกรรมและมโนกรรมก็เป็นทานกุศลอย่างเงี้ยการใครควรอย่างนี้ที่เคยกล่าวบ่อยๆใช่ไหมอย่างนี้ก็เราก็ปารภอย่างนี้และในขณะที่นั่นไปเบ็ดเสร็จก็ดูว่าอโลภาทานเนี่ยน้อมถวายเบ็ดเสร็จก็นั่นเลยพอถวายเสร็จเดินยังไม่ทันหันหลังเลยพวกดึงผ้าไปเลยใจเสียเลยว่าโอ้ตายชุดก่อนไปที่โน่นน่ะนิโคดารามพอไปอามาก็เอาถาดเอาไปบูชากำลังสวดมนต์อยู่เลยเด็กวิ่งมาจากไหนคว้าถาดทองไอ้ทองมันนึกว่าเป็นทองจริงมันวิ่งไปหมดเลยคนบางคนใจเสียคนเลยที่ตรงเนี้ยเสียแล้วนะน้อมถวายก็คือถวายไปเลยกุศลเจตนาก็สำเร็จแล้วใช่ไหมสำเร็จแล้วตรงนี้วัดกันได้มากนะว่าใครตัดได้แค่ไหนอย่างไรตรงนี้สำคัญมากเลยแต่ใจเสียไม่ได้นะอย่างนี้เนี่ยส่วนอนุปหัตจะทานก็คือว่าผู้บริจาคทานโดยไม่มีการกระทบตนและผู้อื่นอันนี้เป็นไปกับมานะนั่นเองกระทบตนและผู้อื่นตรงนี้สำคัญมากนะการให้ทานอย่าให้ตรงนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดถ้าใครเสียทานข้อนี้เนี่ยนะโอ้โหผลที่ตามมาเนี่ยเนี่ยที่เราบอกว่าถ้าผลทานชนิดนี้เกิดขึ้นในภพต่อๆไปมั่งคั่งมีทรัพย์มากแล้วพั่งพร้อมในกามคุณไม่ใช่แล้วก็ทีนี้จะปลอดภัยจากอัคคีภัยอุทกภัยราชภัยโจรภัยวาตภัยเนี่ยแล้วก็โจรภัยลูกหลานญาติมิตรที่แวดล้อมก็ไม่ก็ทายาทก็ดีได้ทายาทดีแต่ถ้ามีการยกตนข่มกระทบตนและผู้อื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตรงเนี้ยมันมีการกระทบซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งกันใช่ไหมโดยราคะโทสะโมหะก็ว่าไปเพราะผลมันตามมาเนี่ยมันได้เหมือนกันแต่มันได้ของมาแล้วมันมักจะเจอพวกเนี้ยไปแล้วมันไปหมดเอาง่ายๆเลยนะต้องระวังตรงนี้อย่าให้มันเกิดใช่ทั้งภัยอุทกภัยราชภัยเป็นต้นอัคคีภัยนั่นแหละวาตภัยนั่นแหละอามาก็เคยเจอนะเจอลมพายุเนี่ยเป็นคารวาสเนี่ยไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหแปลกมากเนี่ยนะลมเนี่ยมันมาแปลกๆนะมันวิ่งตรงบ้านเราเนี่ยนะมันวิ่งมาตรงนั้นแหละของคนอื่นมันไม่ตรงเนี่ยนะมันมาตรงของเราเนี่ยแต่มันก็ตรงหลายคนแต่บางคนอื่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็เขาไม่ตรงของเรานี่ไปหมดเลยเนี่ยเหลือแต่เสาเนี่ยนะนี่มันหอบไปหมดเลยเนี่ย
แต่ก่อนก็หาเหตุผลไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้หาได้แล้วแต่ก่อนโอ้สงสัยเราไปตั้งอยู่ตรงทิศทางลมเขาว่านี่มันมาเจอภัยแบบนี้เราจะรู้ได้ไงใช่ไหมตั้งตรงนี้ลมมันจะมาพัดมันมีสัญลักษณ์บอกไว้ไหมมันก็ไม่มีนี่มันมาเจอภัยบางคนก็เจอละภัยบางบ้านเนี่ยโจรขึ้นบ้านอยู่นั่นแหละไอ้ข้างๆกันก็ปลอดภัยเคยเจอแบบนี้ไหมลองเปิดประตูมาดูเปิดทิ้งไว้เราลองดูทดลองบุญข้อนี้หน่อยฮะพออย่างนี้ก็ไปที่จริงประโยคาวิบัติเนี่ยเขาเรียกประโยคาวิบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกนี่เรียกประมาทแล้วก็อนุปัจหัจทานนี่ไม่กระทบตนและผู้อื่นที่ถูกต้องนะในข้อสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องวัดก็คือศรัทธาทานให้ไปแล้วก็คือว่าลูกหลานญาติมิตรนะเป็นต้นเกี่ยวข้องกันด้วยว่าตรงนี้ก็พรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณแล้วก็ผิวพรรณก็น่าเลื่อมใสเป็นต้นอะไรเนี้ยนะแล้วก็เชื่อในกรรมและผลของกรรมเป็นผู้มั่งคั่งด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นการให้ทานที่สะอาดหมดจดเนี่ยนะบริสุทธิ์ทั้งของทายธรรมแล้วก็ความเป็นตุคนที่มีความที่ทำตนและทายธรรมเป็นต้นให้สะอาดหมดจดตัวเนี้ยนะตนในที่นี้ท่านขับเน้นที่กรณีที่เจตนาเป็นต้นเหล่านี้นะที่เป็นไปกับกุศลเป็นต้นทายธรรมเป็นต้นก็ได้มาโดยความหมดจดได้มาด้วยนั่นแหละแสวงหาโดยธรรมได้มาโดยธรรมเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ลูกหลานญาติมิตรก็เชื่อฟังถ้อยคำการทานก็ให้ผลตั้งแต่ปฐมวัยอนุคาตทานก็คือว่าอยู่อย่างผาสุกด้วยแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าทรัพย์ข้อสุดท้ายก็คือพ้นจากภัยทั้งหลายตรงนี้ถึงบอกว่าถ้ามองตรงนี้ก็ขับเน้นถ้าเราดูอย่างนี้นะดูในชั้นของคำสอนถ้าดูในปฏิในทีฆนิกายเนี่ยดูงี้จะเห็นว่าเนี่ยในอัฏฐทานุปฏิสูตรเนี่ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนให้แล้วเขาเห็นพวกขัตติยมหาศาลพราหมณมหาศาลคฤหบดีมหาศาลที่เอื้ออิ่มพร่ำพร้อมด้วยกามคุณใช่ไหมที่น่าปรารถนาน่าพอใจเขาก็คิดโอ๋หนอเนี่ยหลังตายแล้วเราเพิ่งเกิดร่วมกับพวกขัตติยมหาศาลสมณพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลเขาก็ตั้งจิตเริ่มตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นก็เจริญจิตนั้นอยู่เข้าใจไหมตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตเพื่อต้องการเป็นอย่างนั้นเพื่อต้องการเป็นกษัตริย์บ้างเป็นสมณะพราหมณ์ที่เป็นคนมีความรู้ทางด้านทรงคัมภีร์ทั้งหลายเหล่านี้นะแล้วก็เป็นคฤหบดีมีปรารถนาอย่างไรจิตของเขาก็น้อมไปในทางต่ำเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแหละเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลแปลว่าการให้ทานเนี่ยต้องมีศีลกำกับด้วยไหมต้องมีศีลเพราะฐานะการปรารถนาเป็นมนุษย์ไงเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นได้กุศลศีลเป็นต้นด้วยแต่ก็ต้องมีทานเกี่ยวข้องใช่ไหมอย่างนี้เพราะกุศลนั่นแหละจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงอย่างนี้นะว่าคำว่าตัวทานเนี่ยทานจริงๆขับเน้นกุศลเจตนาเป็นต้นไม่ใช่เป็นขับเน้นตัววัตถุตัวสิ่งของไม่ใช่อันนั้นเป็นโดยอ้อมโดยตรงจริงๆก็คือตัวกุศลจิตจริงๆการให้ทานจริงๆตรงนี้ต่อแล้วเป้าหมายจริงคือตัวนี้ใช่ไหมมหากุศลเนี่ยมหากุศลจิตเนี่ยจะทำยังไงให้แปดดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นให้มากเขาจึงเรียกว่าทานเจตนาทานเจตนาหรือเจตนาทานทำยังไงจะให้เกิดเนี่ยให้มาก
เราจะขับเน้นยังไงจริงๆเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของนามธรรมแต่ว่าอาศัยรูปธรรมเนี่ยเป็นสื่อเพื่อจะให้นามธรรมนั้นเนี่ยเกิดประชุมมากๆทีนี้มันถึงปริมาณบุญจึงไม่เท่ากันไงเนี่ยจากวัตถุชิ้นเนี้ยเราจะผลิตบุญให้เกิดได้มากได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมเราจะผลิตยังไงให้บุญเกิดได้มากมันถึงไม่เท่ากันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ขับเน้นที่ตัววัตถุแต่มันก็ต้องมีวัตถุไหมต้องมีเขาถึงมีคำว่าวัตถุทานคือปัจจัย4ตรงนี้ท่านถึงใช้คำว่าให้ข้าวน้ำเป็นต้นเหล่านี้นะที่บอกว่าให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องให้แสงสว่างเนี่ยข้าวก็มาแยกออกเป็น6ใช่ไหมเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์น้ำก็มาแยกเป็นสีเสียงกลิ่นรสแล้วก็ธรรมารมณ์ผ้าก็มาแยกเป็น6สีเสียงกลิ่นรสแล้วก็ธรรมารมณ์มันก็แยกไปสิทีนะยานะเคยให้ถวายอะไรยานะเนี่ยอะไรอ๋อลองทำคิดได้น้อยจังคิดได้สูงกว่านั้นหน่อยเดี๋ยวล่มตรงเนี้ยนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักแล้วก็ประทีปก็คือเครื่องให้แสงสว่างก็มาแยกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์สรุปจริงๆนะนี่ก็มีรูปไหมเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ก็คือถวายรูปประทานังสัทธาทานังคันธาทานังรสทานังโผฏฐัพพทานังธรรมทานังนี่ที่ถวายไปนี่